เดินมาเหนื่อยก็เหนื่อยเจอเห็ดเนี่ยแหละค่ะตาไม่ดีไม่รู้ว่านี่คือเห็ดอะไรน่าจะเป็นซากของเห็ด Chicken of the Wood นะคะน่าจะใช่ซาก Chicken of the Wood มีอยู่เท่านี้ล่ะค่ะมีอยู่แค่นี้จริงๆโอ้ดูค่ะเห็ดยาอยู่สูงเกินมาถึงก็ค่ำแล้วค่ะเอาดอกเนี้ยโอ้โหไม่ถึงไม่ได้เนี่ยอีกดอกนั้นเดี๋ยวต้องเอาไม้มากระทุ้งหาไม้ก่อนนะคะนี่มืดแล้วน้ำเป็นน้ำแข็งนะคะนะหาไม้มาก่อนไม้ละคงไม่หล่นลงน้ำนะชอบค่ะชอบเห็ดยานี่อุ้ยอุ้ยลงน้ำน่าลงน้ำเดี๋ยวดอกนี้ก่อนนี่ค่ะว้ายดอกนั้นหล่นลงน้ำนี่ดอกนี้ไม่ลงน้ำนี่ค่ะต้องรีบหยิบขึ้นมาเก็บขึ้นมานี่อึบโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนี่ค่ะยังใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะเนี่ยเนี่ยแปลกใจมากค่ะปีเนี้ยเห็ดยาไม่มีรสขมเลยปกติเห็ดยานี่จะขมมากนะคะไหนลองเดี๋ยวจะลองเก็บดอกนู้นนะคะว่าจะถึงไหมนี่เอาไม้โอ้ยจะถึงไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงเลยโอ้ยเสียดายมากเลยค่ะไม่เป็นไรได้สองดอกก็พอเดี๋ยวไปเดินดูเนี่ยค่ะได้สองดอกแต่แปลกใจมากปีนี้เห็ดยาไม่ขมมาคนเดียวไม่กล้านะคะเพราะป่านี้ค่อนข้างเงียบแต่นี่ลูกสาวมาเป็นเพื่อนถ้ามากับหมาน้อยไม่กล้าถ้าตอนกลางวันกล้าค่ะไม่เห็นดูคนเอากระทะดูฮะเอากระทะมาวางทิ้งไว้ตรงเนี้ยคนเรานี่ก็แปลกน่าจะเป็นอีกดอกหนึ่งตรงนู้นต้นขาวๆนะคะคือต้นเบิร์ชอยากมองหาเห็ดยาฆ่าเชื้อค่ะต้องมองตามต้นเบิร์ชจะพาไปดูตรงนั้นนะคะขาวๆนะคิดว่าดอกเล็กค่ะดอกเล็กก็เก็บดีกว่าไม่ได้นะดอกเล็กนี่ขมไหมไหนกัดสิไม่ขมแต่ออกเปรี้ยวแปลกใจมากเลยเนี่ยค่ะยังใช้ได้ยังไม่เน่าค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะคือต้นเบิร์ชจะเป็นสีขาวเป็นต้นยานะคะเบิร์ชเนี่ยสีขาวๆที่เห็นน่ะคือเบิร์ชอยากเจอเห็ดยาค่ะขับรถผ่านป่าที่มีต้นสีขาวให้มองเลยค่ะส่วนมากจะเจอเพียงแต่ว่าเจอมากหรือน้อยเหนื่อยก็เหนื่อยเห็ดก็ไม่อุ้ย
เด็กก็ไม่ได้มีให้เกิดให้เพื่อนๆดูไปก็ไม่ถึงจุดหมายจะไม่ถึงจุดหมายได้ยังไงคะแต่จะไปถึงจุดสวยของเขาบ่ายสามพอดีบ่ายสามแล้วค่ะจะถ่ายรูปเสร็จไหนจะต้องปีนออกไปที่จอดรถอีกมืดพอดีค่ะมืดตั้งแต่ตอนที่ไปเดินก้อนหินสะพานหินอ่ะถ้าเดินแล้วมีฝนมันก็น่าเดินขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ